ใจแล้วก็ความเชี่ยวชาญทางด้าน rheology และ viscoelasticity ของ biopolymer นะครับ and fluid physical chemistry and thermal behavior of material นะครับปัจจุบันนะครับทำการวิจัยเกี่ยวกับgluten free foods ครับ healthy sausage low fat mayonnaise and salad cream ครับ vegan meat แล้วก็elderly food นะครับครับดร.นิสภานะครับจะให้เกียรตินะครับมาบรรยายในหัวข้อผลการพัฒนาอาหารสำหรับผู้สูงวัยแล้วก็ผู้มีปัญหาการบ่มเพาะครับขอเรียนเชิญครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมฟังสัมมนาในวันนี้นะคะดิฉันชื่อนิสภาศรีตะปันนะคะเป็นตัวแทนนะคะของทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหารนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังถึงงานวิจัยที่ในทีมนะคะได้ทำงานนะคะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาหารสำหรับผู้สูงวัยนะคะแล้วก็ผู้มีปัญหาด้านการบ่มเพาะแล้วก็การกลืนด้วยนะคะที่มาและความสำคัญนี้สืบเนื่องจากที่การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะอย่างสมบูรณ์ในระยะเวลาอันใกล้นะคะทำให้รัฐบาลนะคะแล้วก็เอกชนน่ะมีนโยบายที่จะสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะซัพพอร์ตชีวิตของผู้สูงวัยให้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะคะหนึ่งในหลายๆด้านนะคะหนึ่งในด้านที่ทั้งทางรัฐบาลแล้วก็เอกชนเนี่ยให้การสนับสนุนนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาหารแล้วก็โภชนาการนะคะเพราะว่านอกเหนือจากโรคประจำตัวนะคะโรค NCD นะคะที่อาจารย์ก่อนหน้านี้ได้กล่าวไว้นะคะของผู้สูงวัยที่มักจะมีติดตัวอยู่แล้วเนี่ยปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือปัญหาเกี่ยวข้องกับการบริโภคนะคะก็คือสืบเนื่องมาจากการเสื่อมถอยของฟันนะคะหรือว่าอวัยวะหรือกล้ามเนื้อในช่องปากทำให้เกิดปัญหาด้านการเคี้ยวการกลืนและการรับรสสุดท้ายแล้วก็จะนำมาสู่ปัญหาการบริโภคอาหารที่น้อยลงค่ะสารอาหารแล้วก็น้ำหนักตัวน้อยลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้สูงวัยที่มีข้อจำกัดในด้านการบริโภคต้องการนะคะก็คืออาหารที่นุ่มนะคะนั่นก็คืออาหารที่บดเคี้ยวแล้วก็กลืนง่ายนะคะหรือที่เราอาจจะได้ยินกันก่อนหน้านี้หรือที่ท่านอาจารย์เนนพิษได้กล่าวถึงเมื่อกี้ก็คือเป็น texture modified soft food นั่นเองนะคะในงานวิจัยเนี่ยเราได้พิจารณาช่องว่างทางการตลาดและเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มามีการเซอร์เวย์พบว่าผลิตภัณฑ์เชิงพันธุ์ในประเทศเนี่ยมีน้อยมากที่จะเป็นอาหารในการบริโภคส่วนใหญ่จะเน้นไปที่อาหารเสริมเครื่องดื่มอาหารเหลวนะคะสารสกัดจากธรรมชาตินะคะเจลลี่หรือซุปแต่ในทางต่างประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่นยุโรปกับอเมริกาเนี่ยที่อาหารเขามีความหลากหลายน้อยกว่าเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะกินเป็นเพรฟู้ดนะคะหรือเป็นโมฟู้ดนะคะให้หน้าตามันดูคล้ายคลึงอาหารมากขึ้นสำหรับญี่ปุ่นที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมานานมากแล้วนะคะก็จะมีการอาหารทางการค้านะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าอยู่ในถุงรีทอร์ตเพาช์นะคะหรือจะเป็นฟรอสเซนหรือชิลฟู้ดเนี่ยหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วเขาก็มีมาตรฐานอาหารเฉพาะของเขานะคะในการวัดเนื้อสัมผัสของอาหารดังที่อาจารย์เนตนพิษกล่าวไปเมื่อกี้นะคะส่วนเกาหลีใต้กับสิงคโปร์นะคะก็จะมีประชากรผู้สูงวัยมากขึ้นแต่เราก็พบว่าเวลาเราทำเซอร์เวย์เนี่ยอาหารเชิงพาณิชย์มีค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่สิงคโปร์ก็จะอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นแต่พบว่ามีโครงการพัฒนาอาหารผู้สูงวัยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาที่ไทยนะคะเราก็พบว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยยังต้องการอาหารที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มบดเคี้ยวและกลืนง่ายแต่ยังคงรูปลักษณ์ไว้ให้มีลักษณะเหมือนอาหารปกติเพื่อที่จะทรงคงความสุนทรีนะคะในการรับประทานอาหารที่สำคัญจะต้องอร่อยและเป็นเมนูแล้วก็รสชาติที่คุ้นเคยนะคะสิ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคสูงวัยที่มีข้อจำกัดทางด้านการบริโภคเนี่ยสามารถที่จะบริโภคอาหารได้มากขึ้นไม่ขาดสารอาหารนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นรีวิวนะคะงานวิจัยต้นแบบนะคะที่ทางทีมวิจัยได้ไปร่วมนะคะในงานแสดงนวัตกรรมต่างๆนะคะอันนี้จะตัวอย่างของงาน Care Food Thailand นะคะในปี2017ก็พบว่ามีอาหารอันนี้จากอาจารย์ไม่แน่ใจจากที่มหาวิทยาลัยไหนนะคะจะเป็นอาหารข้นหนืดตำรับไทยนะคะหรือเราเรียกว่า Dysphagia Diet นะคะเหมาะสำหรับผู้สูงวัยนะคะที่มีภาวะกลืนลำบากนะคะจะเป็นเมนูบดเป็นพูเรฟู้ดนะคะหรือจะเป็นเมนูอาหารผู้สูงอายุอันนี้ของอาจารย์เนตรนภิษนะคะหรือจะเป็นเมนูผักนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ผักที่มีเส้นใยสูงนะคะเป็นผักขึ้นรูปนะคะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยที่มีปัญหาบดเคี้ยวเนี่ยสามารถที่จะเคี้ยวแล้วก็กลืนได้ง่ายทีนี้พอเรากลับมาสู่สถานการณ์จริงๆว่าผู้สูงวัยเขาได้ทานอะไรกันบ้างนะคะ เรามีการเซอร์เวย์นะคะไปที่สถานดูแล
ผู้สูงวัยนะคะบ้านพักคนชราหรือแม้แต่โรงพยาบาลเอกชนที่รับดูแลผู้สูงวัยเราเห็นว่าเมนูอาหารเนี่ยมันมีมากมายหลากหลายหน้าตานะคะแต่ที่แน่ๆเราพบว่าผู้สูงวัยเนี่ยมักจะหลีกเลี่ยงการทานเนื้อสัตว์เพราะว่าพอเคี้ยวยากอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยเขาก็จะเลี่ยงจะไม่ทานเลยไปทานเนื้อปลาสำหรับผู้ที่ยังรับประทานได้เมนูอาหารก็จะเป็นถาดหลุมแบบนี้นะคะมีข้าวมีกับพอทานได้ก็ทานแต่บางท่านที่ทานไม่ได้เลยเคี้ยวยากกลืนยากเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ผู้ดูแลอยู่ที่งบประมาณในเงินทุนนะของแต่ละสถานดูแลเนี่ยว่าเขาจะทำได้ยังไงบางที่คือถ้าผู้ดูแลน้อยเนี่ยเขาก็จะเอาทั้งหมดมาปั่นเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็จะได้ทานแบบนี้ค่ะซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่าเขาทานอะไรไปเขาก็จะปรับความหนืดของอาหารเนี่ยตามปริมาณน้ำซุปที่จะต้องใส่เพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาว่าเขาจะต้องทานแบบนี้3มื้อทุกวันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความอยากที่จะบริโภคอาหารก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะนำไปสู่การขาดสารอาหารนะคะแล้วก็ปัญหาตามมาแต่ในสถานดูแลที่ยังพอมีผู้ดูแลเพียงพอหรือมีเงินทุนซัพพอร์ตเพียงพอเขาก็จะมาเสียเวลานะคะในการเตรียมวัตถุดิบอาหารอย่างเช่นเนื้อหมูเนี่ยก็ต้องผ่านการบดละเอียดปรับเนื้อสัมผัสให้นุ่มนะคะก่อนที่จะนำไอ้ตัวผลิตภัณฑ์เนี้ยไปเตรียมเป็นอาหารใหม่ตามความสามารถของผู้บริโภคนะคะของผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคะตามสถานดูแลเนี่ยเขาก็ต้องมานั่งจัดการอาหารเหล่านี้เองนะคะตามสภาพของผู้สูงวัยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคที่มีหรือผู้สูงวัยที่มีข้อจำกัดในการบริโภคจริงๆที่เขาต้องการก็คืออาหารที่มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มซึ่งเหมาะกับข้อบกพร่องในแต่ละบุคคลข้อบกพร่องในการบริโภคของแต่ละบุคคลนะคะทีนี้เราพบว่าจริงๆถ้าเราไปดูตาม literature เนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานเยอะแยะนะคะทั้งที่เป็น national standard แล้วก็ international standard นะคะอันนี้จะเป็นหนึ่งใน international standard ซึ่งคิดว่าเดี๋ยวทางท่านอาจารย์วรัญญากับอาจารย์จิตรานะจะมาเล่าตรงมาตรฐาน IDDSI ให้ฟังอีกทีแต่โดยคร่าวๆแล้วเนี่ยอาหารที่มีเนื้อสัมผัสที่ถูกปรับให้นุ่มเนี่ยเขามีการ categorize เนี่ยแบ่งย่อยๆง่ายๆออกเป็น2แบบก็คือเป็นอาหารกับเครื่องดื่มถ้าเป็นอาหารเนี่ยลักษณะของอาหารจะต้องเป็นยังไง1ต้องนุ่มต้องฉ่ำน้ำแล้วก็มีขนาดอนุภาคที่เล็กเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาเข้าไปในปากเนี่ยเขาไม่ต้องบดเคี้ยวมากเคี้ยวไปไม่กี่ครั้งมันก็กลายเป็นชิ้นเล็กๆและสามารถ moist ก็คือสามารถที่จะรวมตัวกับน้ำลายซึ่งเขามีน้อยอยู่แล้วนะคะสำหรับผู้สูงวัยแล้วก็สามารถที่จะรวมกันเป็นก้อนแล้วก็กลืนเข้าสู่หลอดอาหารได้นะคะในกรณีที่เป็นของเหลวสิ่งที่ต้องการเลยโดยเฉพาะคนผู้สูงวัยที่มีภาวะกลืนลำบากเนี่ยก็คือของเหลวนั้นจะต้องมีความข้นหนืดตามระดับความผิดปกตินะคะของภายในช่องปากของเขานะคะตัวแปรที่เราควรที่จะมอนิเตอร์หรือศึกษาก็คือความแข็งของอาหารนะคะ adhesiveness ก็คือว่าอาหารที่เมื่ออยู่ในช่องปากเนี่ยมันไม่ควรที่จะเหนียวนะคะติดฟันหรือเพดานลิ้นในขณะเดียวกันอาหารเนี่ยเมื่อรวมกับน้ำลายกลายเป็นโบลัสแล้วเนี่ยควรจะมีความโคฮีซีฟเน็ตที่สูงคือรวมตัวเป็นก้อนแล้วก็สามารถที่จะกลืนไปทั้งก้อนเข้าสู่หลอดอาหารในกรณีที่เป็นเครื่องดื่มนะคะสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือวิสคอสตี้หรือความหนืดนะคะของเครื่องดื่มที่ถูกปรับให้หนืดนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยในทีมเนี่ยนะคะก็มีการพัฒนาข้อเสนอโครงการนะคะพัฒนาโครงการเพื่อเป็นแนวทางวิจัยในการเตรียมนะคะหรือว่าพัฒนาอาหารสำหรับผู้สูงวัยหรือผู้มีปัญหาด้านการบดเคี้ยวและการกลืนโดยในโครงการนี้เราแบ่งออกเป็น3กิจกรรมย่อยกิจกรรมแรกเราทำ market survey นะคะเพื่อที่จะ survey ทั้งผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดรวมถึงพฤติกรรมในการบริโภคอาหารของผู้สูงวัยที่มีปัญหาทางด้านการเคี้ยวและการกลืนนะคะข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมที่1เนี่ยก็จะฟีดมาให้กิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมที่จะเตรียมนะ texture modify soft food นะคะให้เหมาะสมกับผู้ที่มีปัญหานั้นๆอันที่3ก็คือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะกับการพัฒนาศาสตร์ในการวิเคราะห์เนื้อสัมผัสอาหารนะคะเราจะใช้ศาสตร์3ศาสตร์รวมกันนะคะคือทาง mechanics ก็คือศาสตร์ทางเชิงกลนะคะ rheology คือการไหลและ tribology ก็คือการเสียดสีหรือการเสียดทานนะคะของอาหารแล้วก็น้ำลายหรือ ballast เนี่ยที่จะถูกรีดผ่านอ
ผ่านอวัยวะนะคะทั้งลิ้นแล้วก็เพดานนะคะเพื่อที่จะรีดเข้าไปสู่ช่องปากเราจะเรียก3ศาสตร์นี้รวมๆกันว่า food oral processing นะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาศาสตร์ทั้งใน food oral processing เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกนะคะข้อมูลว่าอาหารนั้นควรจะมีความหนืดแค่ไหนเนื้อสัตว์ที่เราเอามาเตรียมเป็นอาหารเนี่ยควรจะมี particle size ขนาดไหนเพื่อให้มีเนื้อสัมผัสมีลดประสาทสัมผัสในปากแล้วก็ปลอดภัยกับการกลืนนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ก็ฟีดเข้ามาที่กิจกรรมที่2นะคะเพื่อที่ให้กิจกรรมที่2เนี่ยสามารถเตรียมอาหารได้เหมาะสมกับผู้บริโภคแน่นอนสุดท้ายแล้วนะคะนักวิจัยเนี่ยต้องการที่จะอยากให้ต้นแบบที่เราพัฒนาขึ้นนะคะสามารถผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์แล้วก็ถึงมือผู้บริโภคในที่สุดนะคะเอาง่ายสั้นๆนะคะนี่เราดึงเฉพาะคำถามที่เราไปเซอร์เวย์มานะคะที่จำเป็นเราทำการ market survey เนี่ยแล้วก็ไปสอบถามนะคะผู้สูงวัยทั้งที่อยู่ในบ้านพักผู้บ้านศูนย์ดูแลโรงพยาบาลบ้านพักผู้สูงวัยทั้งรัฐบาลและเอกชนนะคะก็สอบถามว่าปัญหาส่วนใหญ่แล้วก็เกี่ยวกับการบดเคี้ยวและการกลืนแน่นอนบดเคี้ยวก็คือฟันนะคะเหงือกที่มีปัญหาการกลืนอันนี้มันมีหลายสาเหตุที่นำมาสู่การกลืนแต่สำหรับผู้สูงวัยที่ไม่มีสโตรกไม่มีพาร์กินสันนะคะก็หรือว่าไม่มีโรคความจำเสื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ที่อวัยวะนะคะกล้ามเนื้อที่มันเสื่อมคลายนะคะเสื่อมไปก็ทำให้การกลืนเนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ดูแลเนี่ยนอกจากจะปรับอาหารฝึกกลืนแล้วที่มีความเหนื่อยแตกต่างกันแล้วเนี่ยก็จะต้องมีนักกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดเนี่ยนะคะมาช่วยสอนฝึกกลืนสอนในการกลืนด้วยนะคะพอเราถามถึงพฤติกรรมการบริโภคนะคะของผู้ที่มีปัญหาบดเคี้ยวแน่นอนเขาหลีกเลี่ยงนะคะถ้าโปรตีนเนี่ยเขาหลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์เลยเพราะว่ามันเหนียวแข็งเคี้ยวยากก็จะไปบริโภคพวกปลานะคะหรือพวกถั่วที่ผ่านการนึ่งหรือต้มให้มันนิ่มแทนถ้าผู้ป่วยที่มีหรือผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านการกลืนแน่นอนเขาสำลักน้ำแล้วก็สำลักอาหารพอเราสอบถามถึงเมนูที่อยากทานผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านการเคี้ยวแน่นอนเขาอยากทานเนื้อสัตว์นะคะโดยที่เขาไม่หมายว่าเนื้อสัตว์ที่เขาจะต้องการเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบเอาไว้ปรุงอาหารหรือเป็น ready to eat meal นะคะก็คือรับได้หมดนะคะขอให้เป็นอยากทานเนื้อสัตว์นะคะส่วนผู้ที่มีปัญหาด้านการเคี้ยวกับการกลืนเหมือนที่อาจารย์ดุลยพรกล่าวไปเมื่อกี้นะคะส่วนใหญ่ต้องการอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานนะคะก็คือไม่ต้องมานั่งเตรียมอาหารเองที่บ้านเพราะว่าปัญหาการกลืนเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วก็อันตรายนะคะแล้วอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทีนี้นอกเหนือจาก texture หรือว่าเนื้อสัมผัสที่ต้องการแล้วเนี่ยผู้บริโภคทั้ง2กลุ่มนะคะทั้งมีปัญหาการเคี้ยวกับการกลืนเนี่ยต้องการความปลอดภัยของอาหารสารอาหารนะคะที่มีครบถ้วนนะคะในเมนูราคาย่อมเยาเนาะแล้วก็สะดวกในการซื้อหานะคะสำหรับกิจกรรมที่2เนี่ยพอเราได้ข้อมูลว่าอ๋อเขาอยากรับประทานเนื้อสัตว์นะคะที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มต้องฉ่ำน้ำนะอะไรเงี้ยสิ่งที่เราเตรียมนะคะเราก็คือพัฒนานะคะตัว texture modified soft pork นะคะเป็นเนื้อหมูวัตถุดิบนะคะโดยที่มันมีจุดเด่นก็คือว่าเนื้อสัมผัสนุ่มฉ่ำน้ำมากนะคะและสามารถคงรูปร่างเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็มีความคงรูปนะคะเพื่อให้มีลักษณะปรากฏที่ดีสามารถนำไปเตรียมเมนูอาหารที่คุ้นเคยและมีสารอาหารเพียงพอนะคะเราก็ได้ลองเอาไอ้ texture modified soft pork ที่เป็นต้นแบบของเราเนี่ยไปเตรียมเป็นเมนูอย่างเช่นมัสมั่นนะคะอันนี้ลาบอันนี้คั่วกลิ้งแล้วอันนี้ก็คือเมนูหมูทอดกระเทียมพริกไทยตัวผักตกแต่งนี่ให้สวยงามเฉยๆนะคะเพื่อการโฆษณาทีนี้เราก็ได้ใช้มาตรฐานของญี่ปุ่นนะคะก็คือ Universal Design Food เนี่ยนะคะในการวัดเนื้อสัมผัสหรือความแข็งของอาหารที่เราเตรียมนะคะUDF มาตรฐานญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นการกดอย่างเดียวนะคะคือเป็น compression กด2รอบนะคะแล้วก็วัดแรงที่ต้านการกดก็คำนวณออกมานะคะแล้วก็ได้เป็นค่า hardness นะคะอย่างที่อาจารย์เนนพิษได้กล่าวไว้ก็จะมีระดับความนุ่มเป็น UDF 1 2 3นะคะตามแล้วก็ระบุเป็น upper limit นะคะ1ก็คือเคี้ยวง่าย2ก็คือต้องใช้เหงือกเคี้ยวได้อันที่3ใช้ลิ้นดุลแล้วแตกอันที่4ก็คือไม่ต้องเคี้ยวนะคะก็กลืนเลยแล้วก็พบว่าต้นแบบที่เราเอามาทำเป็นเมนูต่างๆเนี่ยเมื่อเรานำมาวิเคราะห์ด้วยมาตรฐาน UDF นะคะ เปรียบเทียบกับวัตถุดิบที่เป็นหมูบดละเอียดตามท้องตลาดนะคะเอาเนื้อหมูมาแล้วก็บดให้ละเอียดแล้วก็ทำเป็นเมนูเดียวกันแล้วก็จะพบว่าเมนูนะคะที่เตรียมจากวัตถุดิบที่เป็น texture modified soft pork ของเราเนี่ย
มีความนุ่มมากเมื่อเทียบกับเมนูปกติที่เตรียมจากเนื้อหมูบดละเอียดนะคะโดยที่ความนุ่มอยู่ในระดับที่สามารถที่จะเคี้ยวได้ด้วยเหงือกหรือว่าสามารถใช้ลิ้นดุลแล้วก็แตกเลยอย่างเช่นกรณีลาบหรือคั่วกลิ้งนะคะทีนี้มันนำมาถึงกิจกรรมที่3เพราะว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์ที่เราวัดตอนนี้มันคือสมบัติของอาหารที่ตั้งอยู่ข้างนอกไม่ใช่สมบัติของอาหารที่อยู่ในปากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราวัดได้ก็คืออาหารมันนุ่มอาหารมันแข็งแต่เมื่ออยู่ในปากเนี่ยมันไม่สามารถจะสื่อถึง perception หรือ texture นะคะหรือว่าความปลอดภัยในการกลืนเพราะว่าอาหารเมื่ออยู่ในปากไม่ได้โดนแรงกดอย่างเดียวเหมือนที่เราวิเคราะห์ข้างนอกนะคะจะต้องถูกแรงกัดซึ่งเป็น mechanics เป็นสมบัติเชิงกลกัดแล้วก็เคี้ยวให้เป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นก็รวมตัวกับน้ำลายนะคะฟอร์มเป็นสารข้นหนืดนะคะที่เป็นสารแขวนลอยหรือเราเรียกว่าโบลัสโบลัสเนี่ยมันก็จะต้องถูกกดและก็จะต้องถูกเฉือนนะคะให้เกิดการไหลในช่องปากนะคะระหว่างอันนี้ตรงลิ้นกับเพดานนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีสมบัติเชิงเรโอโลจีนะคะเผชิญกับแรงเฉือนไม่ใช่แรงกดจากนั้นเนี่ยถูกรีดให้บางก่อนที่จะถูกผลักพาเข้าไปสู่หลอดอาหารตรงนี้ก็ต้องถูกแรงเสียดทานอีกเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยนำมาสู่การพัฒนาวิธีการทดสอบเนื้อสัมผัสนะคะโดยที่เราเริ่มต้นจากการศึกษาโมเดลอาหารง่ายๆอย่างเช่นอาหารข้นหนืดนะคะอาหารที่เป็นemulsion หรืออาหารที่เป็น suspension ระบบง่ายๆก่อนเพื่อพัฒนาวิธีการทดสอบทั้ง3กระบวนการนี้นะคะแล้วเราก็พบว่าอาหารเนี่ยมันควรจะหนืดแค่ไหนเมื่อผสมกับน้ำลายนะคะที่มีทั้งอะไมเลสนะคะมีทั้งมิลคัสนะคะอาหารควรจะมีอนุภาคไซส์ขนาดไหนเพื่อที่ให้ปลอดภัยกับการกลืนนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาในหัวข้อที่3เนี่ยถูกฟีดเข้าไปกับให้กับกิจกรรมที่2ในการพัฒนาต้นแบบนะคะสไลด์นี้ก็จะเป็นสไลด์สุดท้ายนะคะทีนี้นอกเหนือจากกิจกรรมที่เราทำทั้ง3กิจกรรมแล้วนะคะนักวิจัยในทีมนะคะก็มีการเข้าไปร่วมทำงานนะคะกับทางทีมอย.นะคะในการพัฒนามาตรฐานนะคะโดยอ้างอิงจากมาตรฐาน IDDSI นะคะซึ่งเป็น International Dysphagia Diet Standard Initiative นะคะโดยตอนนี้ได้พยายามพัฒนามาตรฐานสำหรับวิธีการวิเคราะห์นะคะหรือ classify ความหนืดของอาหารก่อนนะคะซึ่งจะเป็นถ้าเป็นลิควิดก็จะอยู่ในระดับ1 2 3 4ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเข้าใจว่าทางอาจารย์รัญญาจะมาเล่าให้ฟังต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นสไลด์สุดท้ายขอโทษทีเร็วไปนิดนึงนะคะก็จะมีแค่นี้นะคะทีนี้ถ้ามีคำถามหรืออะไรก็เดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงหลังนะคะครับขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณดร.นิสภาด้วยนะครับ